สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะว่าเราเนี่ยมีการผูกนะคะตัวพร้อมเพย์เนี่ยไว้กับบัญชีธนาคารอะไรค่ะซึ่งตัวพร้อมเพย์ของเรานะคะโดยปกติเนี่ยจะมี2รูปแบบค่ะทุกคนก็คือเป็นรูปแบบของเลขบัตรประชาชนนะคะกับรูปแบบของเบอร์มือถือนั่นเองค่ะซึ่งของบางคนนะคะทั้ง2อย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นธนาคารเดียวกันนะคะหรือว่าของบางคนเนี่ยพร้อมเพย์ที่เป็นเบอร์มือถือเนี่ยเป็นอีก1ธนาคารนะคะส่วนตัวที่เป็นบัตรประชาชนเนี่ยก็เป็นอีก1ธนาคารนั่นเองค่ะแล้วที่นี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าพร้อมเพย์ตัวบัตรประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะอยู่กับธนาคารอะไรสามารถเช็คตัวพร้อมเพย์ได้เนี่ยสามารถทำได้ด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะทุกคนโดยวิธีแรกนะคะจะเป็นการเช็คนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะทุกคนส่วนวิธีที่2นะคะจะเป็นการเช็คผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่เรามีนั่นเองค่ะ2วิธีนะคะจะต้องทำยังไงเนี่ยเราไปเริ่มดูกันที่วิธีแรกกันก่อนได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยและนี่นะคะทุกคนคือวิธีที่1นะคะให้เราเนี่ยทำการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยมากดเข้าตัว G Wallet ค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยพอเรานะคะเข้ามาที่หน้าตัว G Wallet แล้วนะคะทุกคนนะก็ให้เราเนี่ยทำการกดโอนเงินค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยจะให้เราทำการกรอกค่ะทุกคนเป็นรหัสพร้อมเพย์นะคะก็คือใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเช็คเป็นตัวบัตรประชาชนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสมมตินะคะอันนี้เนี่ยพลอยขออนุญาตใส่เป็นเบอร์นะคะแต่ขออนุญาตเบอร์ไว้นะหลังจากพลอยใส่เป็นเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคำว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะและอันนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะคะว่าตัวเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้นะคะเป็นรูปของธนาคารอะไรค่ะอย่างของพลอยเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหรือว่า SCB นั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ค่ะทุกคนแต่สำหรับใครนะคะที่อยากเช็คเป็นหมายเลขบัตรประชาชนค่ะก็ให้เรานะคะกรอกเลขตรงนี้นะคะเป็นเลขบัตรประชาชนของเรานั่นเองค่ะก็ขออนุญาตใส่ละเบอร์ไว้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนนะตัวเลขบัตรประชาชนของพลอยนะคะก็จะไปอยู่นะคะกับธนาคารอิสลามนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่1 นะคะสามารถเช็คพร้อมเพย์นะคะได้ทั้งพร้อมเพย์ที่เป็นรูปแบบของบัตรประชาชนนะคะแล้วก็พร้อมเพย์ที่เป็นรูปแบบมือถือนั่นเองค่ะสำหรับวิธีที่2นี้นะคะจะเป็นการเช็คนะคะผ่านแอปธนาคารค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เลือกแอปธนาคารนะคะที่เพื่อนๆมีกันได้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะพอเนี่ยจะทำการเช็คผ่านแอปพลิเคชันเคพัดนั่นเองค่ะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็สามารถใส่รหัสกันได้เลยค่ะนี่นะคะพอเรานะคะกดมาอยู่ที่หน้าธุรกรรมนะคะในตัวเคพัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาค่ะทุกคนหาคำว่าพร้อมเพย์นะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยหลังจากเรากดนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะถามว่าสมัครพร้อมเพย์ไหมนะอันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยกดลงทะเบียนนะคะและนี่นะคะเขาก็จะบอกเอาไว้แล้วนะคะว่าเบอร์มือถือของเรานะคะตอนนี้เนี่ยผูกไว้กับนี่นะคะสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์ค่ะซึ่งตัวสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์เนี่ยก็คือ SCB นั่นเองนะคะทุกคนนะหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะส่วนตัวบัตรประชาชนของพลอยนะคะเขาก็แจ้งไว้เช่นเดียวกันค่ะว่าหมายเลขบัตรประชาชนนะคะพร้อมเพย์นะคะผูกไว้กับธนาคารอิสลามแบงค์นั่นเองค่ะซึ่งถ้าของใครนะคะผูกไว้กับธนาคารไหนนะคะเขาเนี่ยก็จะแจ้งนะคะเป็นแต่ละธนาคารนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นวิธีนะคะในการดูเลขพร้อมเพย์นะคะว่าเราเนี่ยผูกอยู่กับบัญชีธนาคารอะไรค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทั้ง2วิธีนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะใครเนี่ยที่กำลังแบบเฮ้ยเลขพร้อมเพย์ฉันอยู่ไหนทำไมแบบเงินโอนมาแล้วไม่เข้าพร้อมเพย์ตัวนี้นะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ค่ะทุกคนบางทีก็อาจจะไปอยู่ในพร้อมเพย์ที่เป็นเลขประชาชนนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการเช็คก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเช็คตามวิธีที่บอยบอกกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย